ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่15กรกฎาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเที่ยงคืนนี้ UAE เริ่มภารกิจแรก3ทีเด็ดเพื่อเบียดไทยมาเลเข้ารอบคัดเลือกบอลโลกโดยการนี้ UAE เรียกแข้งโอสัญชาติสถิติน่าสะพรึงกลัวนะฮะหลังจากที่ทาง UAE แต่งตั้งฮองเก้หรือปินโตขุนซื้อมากประสบการณ์วัย67ปีชาวโคลอมเบียผู้เคยพาทีมคอสตาริก้าสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลก2014ซึ่งล่าสุดทางฝั่ง KG Time นะครับผมสื่อท้องถิ่นของ UAE ได้รายงานมาว่าฮองเก้เรียก3แข้งนักรุกชาวบราซิลโอนสัญชาติเพื่อจะลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3รายนี้น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะด้วยดีกรีการทำประตูในลีกสุดโหดเพราะทั้ง3คนเหมารวมกันทำประตูได้มากกว่า300ประตูในลีกแล้วโดยคนแรกนั้นผมก็คือเซบาสเตียนตาเกบัวของทีมอาร์เจนตินาลง3ในลีก UAE 155นัดยิงไปทั้งหมด149ประตูคนที่2ก็จะเป็นไคโอซานิโดของบราซิลลง3ในลีก UAE 127นัดยิงไปทั้งหมด73ประตูและคนที่3ก็จะเป็นฟาบิโอเดลิมาของบราซิลลง3ในลีก UAE 135นัดยิงไปทั้งหมด105ประตูนอกจากนี้ทีมชาติ UAE ยังได้นักเตะกำลังหลักคนสำคัญของทีมอย่างอารีมัดคูปที่ลงเล่นให้กับทีมชาติ83นัดยิงไปทั้งหมด60ประตูผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมพร้อมนักเตะชุดเดิมอย่างโอมาอับดุลประมาณซาเยดอัลอามารีมาเจตฮาซันสำหรับทีมชาติ UAE นั้นมีคิวประเดิมเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกในการเปิดบ้านพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่8ตุลาคมนี้ต่อด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะในวันที่13ตุลาคมและก็รอรับมือกับทีมชาติไทยในวันที่12พฤศจิกายนซึ่งขณะนี้ UAE มี6คะแนนจากทั้งหมด4นัดหลังจากที่4กลุ่มจีนนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ UAE นะครับเริ่มภารกิจแรก3ทีเด็ดเพื่อจะเบียดไทยแล้วก็มาเลเข้ารอบคัดเลือกบอลโลกให้จงได้นะครับเดี๋ยวรอดูของทีมชาติไทยของเรานะผมว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตเราถึงข่าวต่อมากันดีกว่านะครับทำไมมุ้ยซังยังไม่เปรี้ยงกับทางชิมิสุเอสพาวสักทีโดยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะหลังศึกฟุตบอลเจลีก2020ผ่านไป4แมตช์สำหรับชิมิสุเอสพาวต้นสกัดของธีรศิลป์แดงดาที่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะฮะโดยแพ้รวดทุกนัดแถมรูปแบบการเล่นยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกด้วยทั้งที่ฟอร์มส่วนตัวของเจ้ามุ้ยซังก็ถือว่ายังไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นักเพราะมีบทบาทไม่เยอะและในแต่ละเกมซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลมากๆเลยนะที่ทำให้ฟอร์มของธีรศิลป์คนนี้ยังไม่เปรี้ยงป้างกับทางชิมิสุเอสพาวซึ่งเหมือนกับตอนที่มาค้าแข่งในเจลิกครั้งแรกกับทีมซานฟาเช่ฮิโรชิมาเลยด้วยเหตุผลแรกก็คือสไตล์การเล่นของชิมิสุเอสพาวนั้นไม่ค่อยเข้ากับเจ้ามุ้ยซังสักเท่าไหร่นักและยังหาความลงตัวไม่ได้เพราะว่าเกมรุกหลักๆของทางชิมิสุนั้นจะอยู่ที่เกมริมเส้นซึ่งนักเตะริมเส้นของชิมิสุเป็นสายเลี้ยงเข้าไปทำเองไม่ค่อยคอสบอลให้กับกองหน้าทำประตูทำให้มุ้ยซังเลยไม่ค่อยมีบทบาทเหมือนกับตอนที่อยู่กับฮิโรชิมาที่เป็นริมเส้นสายคอสบอลธีรศิลป์เลยมีส่วนร่วมเยอะนั่นเองเหตุผลต่อมาไม่มีเพลย์เมเกอร์จ่ายบอลให้กับกองหน้าปัญหาใหญ่ที่ทำให้กองหน้าของชิมิสุได้บอลน้อยก็เพราะว่าไม่มีนักเตะที่จ่ายบอลไปให้กับเขานอกจากธีรศิลป์ที่ไม่ค่อยได้บอลแล้วกองหน้าคนอื่นๆที่ลงมาก็ไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันเพราะบอลส่วนใหญ่ของทางชิมิสุนั้นจะเน้นการเคาะบอลสั้นๆไม่ได้ก็คืนหลังไม่มีลูกคิลเลอร์พาสอะไรทั้งนั้นทำให้กองหน้าต้องลงมาล้วงบอลเองอยู่บ่อยครั้งและอีกเหตุผลก็คือธีรศิลป์ไม่มีพาร์ทเนอร์จะเห็นได้ชัดกับตอนที่เล่นให้กับฮิโรชิม่าและฟอร์มดีตอนนั้นมุ้ยซังมีคู่พาร์ทเนอร์ฝีเท้าสุดโหดอย่างแพทริกกองหน้าชาวบราซิลทำให้ธีรศิลป์เล่นง่ายขึ้นมีคนคอยช่วยคอยทำทางแต่ทางชิมิสุนั้นธีรศิลป์ยังไม่มีเลยทำให้เวลาได้บอลมักจะโดนโดดเดี่ยวอยู่เสมอและอีกเหตุผลก็คือเรื่องของคุณภาพผู้เล่นตอนที่ธีรศิลป์ไปอยู่ฮิโรชิม่านั้นคุณภาพผู้เล่นของทีมนั้นคือระดับท็อปของเจลิกทำให้มุ้ยซังเล่นง่ายไม่ต้องแบกรับอะไรคนเดียวเพราะทุกคนช่วยกันแต่ขณะที่ผู้เล่นของทางชิมิสุนั้นอยู่ระดับกลางของเจลิกซึ่งสไตล์การเล่นจะต่างกันส่วนใหญ่จะเน้นแต่ความสามารถเฉพาะตัวและการเอาตัวรอดเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้ามุ้ยซังก็ต้องปรับเข้ากับสไตล์การเล่นแบบนี้ให้จงได้
ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่ทำให้ธีรศิลป์แดงดายังไม่เปรี้ยงป้างกับทางชิมิสุเอสพาวแต่ยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้ามุยสั่งและก็ชิมิสุนะฮะปรับจูนกันให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้จงได้เพราะแฟนบอลไทยทุกคนรอเฮกันอยู่ในวันที่ทีมเก็บชัยชนะได้สำเร็จและธีรศิลป์กลับมายิงประตูได้สู้ๆนะผมเจ้ามุยสั่งธีรศิลป์ของเราร้อนข่าวต่อมากันดีก่อนครับต่างชาติอยู่กันครบอเดบายโยนำทัพช้างศึกสุพรรณฝึกซ้อมทีมหลังหยุดเบรกไป1เดือนโดยการนี้ขุนซื้อช้างศึกสุพรรณบุรีนะฮะนำลูกทีมฝึกซ้อมหลังหยุดพักไป1เดือนความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางช้างศึกยุทธาธีสุพรรณบุรี FC เทมศึกโตโยต้าไทยลีกที่คุมทีมมาโดยอเดบายโยกาเดโบเฮดโค้ชชาวไนจีเรียนำลูกทีมฝึกซ้อมหลังปล่อยให้นักเตะไปพักประมาณ1เดือนเพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในช่วงเดือนกันยายนนี้ต่อไปโดยขุนซื้อใหญ่วัย46ปีคนนี้นำขุนพลทัพช้างศึกยุทธาธีลงฝึกซ้อมเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยการยืดเส้นยืดสายและวิ่งทดสอบระยะทางเพื่อให้ทุกคนมีความฟิตกันอีกครั้งหลังหยุดพักไปนานในช่วงตั้งแต่พักเบรกโควิด -19 ที่ผ่านมาด้วยการฝึกซ้อมในครั้งนี้สุพรรณบุรี FC มีผู้เล่นชาวต่างชาติอยู่พร้อมหน้านำโดยเอริอันโดออนซาก้าของบราซิลฟิลิเป้อาโมรินของบราซิลเอเรฟซานโตสของบราซิลริทาโลคารูเบะของญี่ปุ่นแพทริกเดโตของฟิลิปปินส์แพทริกไรเซลของฟิลิปปินส์และซูฟามี่อาริฟินของสิงคโปร์ส่วนแข้งไทยก็อยู่ครบทั้งสุบรรณทองสงวสันโฮมแสนกสิเดชเวทยาวงชุติพลทองแท้และก็รัชนาธอรัญญภัยโรจน์นะฮะทั้งนี้ผลงานของทางสุพรรณบุรี FC ในลีก4นัดที่ผ่านมาฤดูกาล2020ชนะไป2เสมอ1แพ้ไป1มีทั้งหมด7คะแนนรั้งอันดับที่6ของตารางที1นัดล่าสุดนะครับสำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020ถึง2021นัดที่5จะกลับมาลงแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่12กันยายนนี้และจะปิดฤดูกาลในวันที่15พฤษภาคมในปี2564นั่นเองนะฮะเป็นว่างานนี้ก็เป็นการเตรียมตัวฝึกซ้อมก่อนจะแข่งขันกันจริงในช่วงเดือนกันยายนนั่นเองครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับคนที่ผมรักมิก้าเผยแล้วชื่อบนรอยสักคือใครโดยมิก้าชูนนท์ศรีกองหลังของแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดเผยชื่อบนรอยสักก็คือน้องชายของเขาโดยแข้งวัย31ปีคนนี้เผยถึงรอยสักเจสดาและก็แม็กที่ตนเป็นคนสักอยู่บนแขนทั้งสองข้างซึ่งชื่อที่ว่านั้นคือน้องชายแท้ๆของตนเองโดยรอยสักนี้เจ้าตัวได้สักที่เกาะสมุยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วโดยจริงๆตอนนั้นผมอยากจะสักก็ไม่แน่ว่าจะสักอะไรดีเราก็มองว่าน้องชายของเรานั้นอยู่กับเราตลอดชีวิตชื่อเขามีความหมายกับเราเป็นอย่างมากเขาเป็นคนที่เรารักนี่นะผมเป็นว่างานนี้ไม่กล้าชูนนท์ศรีนะผมก็ได้โชว์แขนรอยสักนะฮะว่าเจสดาข้างนึงและอีกข้างนึงก็เป็นคนว่าชื่อแม็กนะฮะเป็นว่างานนี้ก็คือชื่อน้องชายของเขานั่นเองครับรับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะจะเย็นเผยชีวิตหลังเลิกเล่นอาจจะเป็นเข็มไปที่งานโค้ชก็เป็นได้โดยงานนี้หากถึงวันที่เลิกเล่นฟุตบอลของจ่าเย็นมงคลทศกัยเผยนะฮะอาจจะเป็นเข็มไปเป็นโค้ชเพราะชีวิตไม่มีได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะฟุตบอลอยากทำงานตอบแทนวงการกีฬานี้ที่ให้สิ่งดีกับตนเองโดยทางจ่าเย็นมงคลทศกัยแข้งแนวรุกของสุโขทัย FC นักเตะจอมทุ่มเทที่พลิกชะตาชีวิตจากหนุ่มโรงงานในอดีตต่อสู้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะฮะมุ่งมั่นตั้งใจจนก้าวเป็นนักเตะอาชีพและได้รับราชการทหารที่มีธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตนเองยอมรับอนาคตตนเองหลังเลิกเล่นอาจจะตัดสินใจเดินหน้าสู่แวดวงโค้ชยอมรับตัวเองเกิดแล้วก็มีทุกวันนี้ได้เพราะกีฬาฟุตบอลอยากจะตอบแทนวงการด้วยการผันตัวเองเป็นโค้ชอีกบทบาทหนึ่งแต่ตอนนี้ยังเล่นไหวและยังไม่มีความคิดจะเลิกปลายอย่างแน่นอนวางเป้าพาทีมค้างคาไฟสุโขทัย FC ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดได้ในปีนี้ส่วนอาการบาดเจ็บดั้งจมูกหักของเจ้าตัวเริ่มดีขึ้นแล้วตามลำดับนั่นเองโดยทางจ่าเย็นมงคลทศกัยออกมายอมรับว่าตัวเองมีความสนใจสายงานด้านโค้ชเหมือนกันนะฮะสำหรับอดีตนักเตะฐานบกสิงห์ชลัยเต็ดเอสจีมงทองยูเต็ดที่ล่าสุดสวมเสื้อสุโขทัย FC แต่อาจจะต้องเป็นหลังจากเลิกลาแขวนซัดไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นอดีตแข้งทีมชาติไทยที่ต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทนมุ่งมั่นจะเกิดเป็นเด็กโรงงานจนได้ดีเป็นนักเตะและได้รับราชการในที่สุดแถมวันนี้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวของตัวเองอีกด้วยจ่าเย็นก็บอกว่าคิดไว้เหมือนกันว่าตัวเองอาจจะทำงานด้านโค้ชหลังเลิกเล่นแล้วเพราะตัวเขาเองเกิดจากฟุตบอลอยากอยู่วงการต่อไปแม้ในวันที่เลิกเล่นฟุตบอลเพื่อนำความรู้ประสบการณ์ของตนเองมามุ่งมั่นพัฒนาวงการฟุตบอลและนักเตะรุ่นหลังนั่นเอง
แต่ยังไม่น่าใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันยังเล่นไหวอยู่และขอทำผลงานให้ดีที่สุดกับสุโขทัย FC ขณะที่อาการบาดเจ็บดั้งจมูกหักระหว่างการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้จาเย็นก็ได้บอกว่าเริ่มดีขึ้นตามระดับแล้วนะฮะคาดว่าอีกไม่นานนี้จะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างแน่นอนนะผมเป็นว่างานนี้จาเย็นมงคลทศกัยคนนี้ก็บอกเลยว่าตัวเขาเองนั้นอนาคตไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นโค้ชก็เป็นได้ก็งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะอนาคตอาชีพของเขาต้องรอดูกันต่อไปและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่15กรกฎาคม2563โดยใช้ผู้ว่าครั่งบอลไทยครับ